สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับ2คลิปไปแล้วนะครับคลิปที่3เป็นคลิปของแฟนสเปอร์นะครับวันนี้พอมีเวลาแปลข่าวนะครับ สเปอร์เนี่ยนะครับกลายเป็นทีมที่ดูแล้วสนุกบอกไว้ก่อนเลยครับดูแล้วสนุกเกมรุกน่าสนใจแทคติกการเล่นนะครับ4-2-3-1ยอดเยี่ยมตอนนี้นะครับอังเกนีได้รับเครดิตที่ดีนะครับรวมถึงซอนฮึงมินนะครับกลับมาท็อปฟอร์มนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรื่องราวของสเปอร์เนี่ยนะครับเมื่อวานสเปอร์เปิดตัวนักเตะ1คนนะครับเป็นไปตามคาดเพราะว่า ใช้เวลาในลีโคอเชียเนี่ยมันยังไม่ปิดนะครับแต่ก็มาย้ายมังกฤษได้นะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรสเปอร์กันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอีวานโทนี่นะครับคือเมื่อเช้านี้นะครับผมทำปกเป็นของอาร์ซอล คืออาเซนอลกับสเปอร์เนี่ยจะแข่งดีลของอีวานโทนี่กันซึ่งมีค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์สมบฟอร์มเบนฟอร์ดนะครับขายนะขายอีวานโทนี่แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาได้คุยกับสโมสรอนไปแล้วการแข่งขันระหว่างมิเกลอาเจตาและอังเก้ปอสเตโคกูในดีลของอีวานโทนี่เป็นเรื่องที่เหลยกเกลียกไม่ได้ครับ แล้วก็เชื่อกันว่านะครับค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด์ได้ตกลงกันแล้วนักเตะนะครับเต็มใจออกจากสโมสรนและสโมสรนเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็รู้ว่าอีวานโทนี่นะครับต้องการย้ายออกนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะคืออีวานโทนี่นะครับมี20ประตูต่ตอฤดูกาลอายุ27ปีวันนี้นะครับอายุอานามเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มคือสามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้แบบ พีกอะแต่เขาถูกแบรนด์นะครับซึ่งจะกลับมาพ้นโทษแบรนด์หลังจากถูกแบรนด์แเดือนนะครับในการเล่นการพนันแน่นอนครับสโมสรสเปอร์จะเป็นคู่แข่งอาร์เซนอลในการเซ็นสัญญาดิวนี้นะครับอีวานทูนี่นะทีนี้ตัวของอังเก้ปอสเตโคกูนะครับได้เคยพูดว่าตัวของอีวานทูนี่นะครับเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก และสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยก็จับตามองอยู่วันนี้เขานะครับก็คืออังเก้นนะครับอาจจะถูกเปรียบเป็นแฮร์รี่เคนก็ได้นะคือพอเมอร์สันเองเนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญกูรูเนี่ยเขาบอกว่าทำไมทำไมอีวานโทนี่ถึงเปรียบเทียบกับแฮร์รี่เคนได้อายุ27ปี20ประตูอัพเป็นรองแค่เคนและเขาใกล้เคียงกับแฮร์รี่เคนที่สุด นั่นก็บายเขาว่าสเปอร์เนี่ยควรเซ็นสัญญากับย1นโทนี่ไหมมันจะคือการเซ็นสัญญาที่ได้คะแนน9เต็ม10เลยถ้าสเปอร์ได้เซ็นสัญญากับอีวานโทนี่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูก้าวูสโควิดนะครับเด็กหนุ่มวัย16ปีนะครับย้ํนนะอายุ16ปี193ซติเมตรนะครับทีมชาติโครเอเชีย เขาเป็นเด็กอดีตนักเตะของสโมสรนไฮดูกสปิตเขานะครับติดทีมชาติโครเอเชียละประเด็นสำคัญเดี๋ยวอายุครบ18ปีนะครับก็จะเซ็นสัญญาระยะยา,ยาวแต่ตอนนี้เซ็นละแต่มันจะมีสัญญาอาชีพตอนอายุ18ปีอีกอังเก้ปอสเตคโคกูนะครับได้ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับบุสโควิด นะครับซึ่งเติบโตจาก Academy ของสโมสรไฮดรูสปิดเด็กหนุ่มคนนี้นะครับได้เล่นทีมชุดใหญ่แล้ว14นัดวันนี้นะครับวันเกิดครบรอบอายุ16ปีสมบูรณ์เนี่ยนะครับแต่อะาไรก็ตามนะครับเด็กหนุ่ม um วัย16ปีคนนี้นะครับ16ปีก็น่ามันมอ .4 อ่ะม,ม, 4, ม .4 บ้านเราเนี่ยเขา จะกลายเป็นนักเตะที่น่าจับตาม,มองในตำแหน่งกองหลังมากๆก่อนหน้านี้ได้รับอยู่ในสายตาของแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีนะแต่ทีมที่ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับบุสโควิดก็คือสเปอร์บอกอะไรเราบ้างบอกว่าบุสโควิดจริงๆแล้วการมาอยู่ในอังกฤษแน่นอน ตัวของวูสโควิดเองนะครับจะสามารถเนี่ยทำอะไรได้แบบเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะครับเขาบอกว่าเรื่องของอะไรได้อะไรทุกอย่างนะครับมันจะดีกว่านี้ถ้าเขาอายุครบ18ปีบริบูรณ์มันมีเงื่อนไขยเยอะเด็กอายุ18นะครับแต่วันนี้เขาอายุ16นะเพราะสวรค์นี่โดดเด่นที่สุดในโคเอเชียนในตำแหน่งกองหลังละทีนี้นะครับพื้นเพนนะครับ เกิดในครอบครัวของนักฟุตบอลนะครับในในในเมืองสปิตนี่แหละนะครับสโมสรฟุตบอลไฮลูสปิตอยู่ในเมืองสปิตแล้วเขาก็มีปู่ย่านะครับที่เป็นนักฟุตบอลมาก่อนนั่นแหละครับสําคัญเลยย่าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลนะปู่อ่ะเออทวดนั่นแหละเป็นนักฟุตบอลและร่างกายสูงใหญ่บุโกวิดอายุ15ปีนะเล่นยูสิบเก้าปีอายุสิบห้าปีเล่นยูสิบเก้าปียิงหกลูก จาก14เกมเด็กหนุ่มคนนี้นะครับสไตล์การเล่นเป็นยังไงสไตล์การเล่นนะครับการการที่เขามีความสูงเนี่ย193ซนมตร6ฟุต4อ่ะได้เปรียบทุกอย่างนะครับแล้วก็ยิงขวาหนักน่วงสเปอร์ได้นักเตะชั้นยอดนะครับและที่สำคัญคือเขาจะไปเติบโตเหมือนกับยอสโกกาดิโอแน่นอนทีมชาติโครเอเชีย แต่เด็กคนนี้ยังไม่สามารถแทรกขึ้นมาได้แต่เริ่มต้นด้วยทีมชาติโครเอเชียรุ่นยูสิบหกรุ่นยูสิบเจ็ดนะครับและที่สำคัญตอนนี้นะโครเอเชียไม่แพ้ใครเลยรุ่น U17 เปีนะครับก็ก็วันนี้นะทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตติดแน่แต่วันนี้นะครับสเปอร์มีเพชรเม็ดงามอยู่รอดูฝีมือกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมส์เมดิสันกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเจมส์เมดิสันเนี่ยนะครับก็เตรียมเข้ารับการสแกนที่หัวเข่านะครับในการประทะก,กับจอร์จินยูนะครับหัวเข่าของเมดิสันเนี่ยในคือเมดิสันเขาบอกว่าอจังหวปะปะทะกับจอร์จินยนะครับหัวเข่าเขาสัน่นสั่นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ปกติละนั่นก็หมายความว่าเป็นต้นเรื่องนะครับที่เขาต้องออกจากสนามแต่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำและน้ําแข็งประครบ ทีนี้นะครับในรายง,งานสกายสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่ามิดิสันเองนะครับว่าการประทะกับจอจินโยูแล้นเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขานะครับต้องการสแกนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้บาดเจ็บหนักจริงๆแล้วฟอร์มการเล่นของเมดิสันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเอียนไรส์นะครับเอียนไรส์นี่เขาบอกว่าเมดิสันเนี่ยคือเป็นปรากฏการณ์เลยแหละนะครับที่ทำให้เกมรุกของสเปอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไป เมดิสันนะครับสร้างเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมมันทำให้อังเก้ปพสตโกฮกูนะครับปรับสไตล์การเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะเมดิสันเป็นย์เมคเกอร์ไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสเปอร์นะครับก็ต้องพักเมดิสันบ้างนะครับก็จริงๆแล้วนะเดี๋ยวรอผลการสแกนก่อนนะครับก็จะรู้ว่าเมดิสันต้องพักกี่นัดน,นะครับแต่คงไม่ได้เจ็บหนักอะไรหรอกแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ แลามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับก็ตอนนี้นะครับนักเตะสเปอร์เนี่ยมีความมั่นใจมากตามภาพครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นแซมจอห์นสโตนนะครับกองหลังก็จะเป็นทาทาคอฟสกี้นะครับอีแวนแล้วก็ฟันไดส่วนแบ็คซ้ายนะครับเป็นแบ็คซ้ายของลูตันทาวชื่อว่าด็อกี้นะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นชิเปียคู่กลางเป็นดูกูเล่กับบูนกิมารนสครับ สามประสาในลูกก็จะเป็นมิโตมะนะครับหน้าเป้าเป็นซอนเฮงมินแล้วก็เป็นบุคยุสากานะครับซอนเฮงมินนี่โดดเด่นเหลือเกินนะครับก็นี่คือทีมยอดเยี่ยมของนักข่าวนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อ,อกันที่เรื่องราวของดิวิสันซันเชสกันนะครับเป็นอดีตกองหลังของสเปอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าการไปเล่นให้กับกสโมสกรกา,าลาตาสลายเนี่ยนะครับดิวิสันซันเชสครับไปเล่นให้กับในลีกของเติร์กีสซูเปอร์ลีก ไปเล่นเติร์กิสโซเปอรีกและการเล่นกับกาลาตาสลายนะครับมีนักเตะอย่างลูคัสตอเรรนะครับแองเจริโนฮาคิมซีเยกฮาริคเดฟโซกูนะครับแล้วก็ตองกี้เอนดมารีด้วยวันนี้นะครับการเล่นกองหลังของดิวิสันซานเชสนะครับยอดเยี่ยมนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามันเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับดิวิสันซานเชสที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในตุรกี และที่สำคัญนะครับแรงสนับสนุนนะครับในการเปิดตัวเนี่ยยอดเยี่ยมมากเขาต้องการลงเล่นนะครับชัดเจนนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวของวิวิสันซานเชสเนี่ยโอเคอยู่กับหลีกตุรกีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบุคยสซาก้ากันบ้างนะครับเ่าไม่ใช่บุคยสซาก้าอย่างเดียวสิเบนไว เรื่องราวของเบนไว้ในการป,ประกบบุคโยสากา้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าบุคโยสากา้าเนี่ยนะครับโดดเด่นเหลือเกินกับอาร์ซนอลในฤดูกาลนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบุคโยสากา้าเนี่ยต้องเจอทั้งเบนไว้ต้องเจอกับดิสนีย์โอดุกี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขายอมรับเลยว่าวันนี้นะบุคโยสากา้าเนี่ยนะครับคือเบนไว้ในการประกบเนี่ยนะครับต้องไม่มีพื้นที่เล่นต้องไม่มีพื้นที่เล่น รวมถึงดิอัดิสน่โอดูกี้ก็เช่นกันคือในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับการเปิดพื้นที่ให้อาร์เซนอลเล่นกับฟุตบอลเนี่ยเมื่อเปิดพื้นที่มากเกินไปมันก็เป็นจังหวะของการเสียประตูนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูกันต่อเนาะว่าตัวของเขาอะนะครับจะปรับตัวได้ยังไงทั้งเบนไว้์ทั้งดิสเน่โอดูคี้กคือต่อไปถ้าเจอกับบุคโยสากาเนี่ยความหมายของนักข่าวที่เขียนให้อ่ะ ก็คืออยากให้เขามีพื้นที่เล่นประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของดิสนีย์อูโดูกี้กันนะครับวันนี้นะครับบทความของพอมเมอร์สันเนี่ยได้เขียนถึงอูโดูกี้ชัดเจนนะครับว่าบุคโยสซาก้าเนี่ยนะครับจอมถนัดเท้าซ้ายเนี่ยนะครับต้องดวลกับโรเมโลต้องดวลกับอูดกูกี้ต้องดวลกับเบนไวด์เนี่ยนะครับทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ย อังเก้อสเตโคกูนะครับได้ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะปั้นทุกคนที่เอ่ยชื่อไปเมื่อกี้ให้ไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันดิสนีย์โอดูกี้ก็เหมือนกันแล้วก็คนที่ผมเอ่ยนามไปอะนะครับต้องการต้องการให้เหมือนกับว่าไงอ่ะอยากจะให้ดิสนีย์โอดูกี้เนี่ยนะครับได้รับบทบาทนะครับและได,ได,ได้ได้ดึงศักยภาพนักเตะออกมานั่นแหละคือความหมายนะครับ อเก้โปสเตโคกูเนี่ยนะครับเชื่อใจนักเตะของเขาเองอยู่แล้วนะครับก็แค่ต้องการแรงสนับสนุนแค่นั้นเองแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของอุดกี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซอนเึงมินกันนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่ากับตันทีมอย่างซอนเึงมินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยิงประตูและสามารถที่จะเป็นคนชี้ขาด ในการที่จะทําให้ทีมแพ้หรือชนะด้วยเช่นกันนะครับสิ่งแรกนะครับต้องชื่นชมสปิริตของสโมสรสเปอร์ก่อนและความเป็นผู้นําของซอนเนี่ยนะครับหลังจากที่เคนอําลาไปเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าสเปอร์จะดรอปนะแต่ดูอันดับตารางคะแนนตารางในคะแนน,น,น,นซมันไม่เคยโกหกใครหรอกนะครับนั่นก็หมายความว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรุกที่ดีจริงๆนะครับ ในขณะที่ซอนฮึงมินนะครับสามารถแทนที่ในบทบาทการยิงประตูของไฮนิเคนได้นะครับหประตูจาก6เกมไปละซอนฮึงมินะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะเขาเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยนะครับก็ยังมีอบทความหนึ่งเขาบอกกันว่าตอนนี้นะถ้าบุคยุสากาเนี่ยคือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่เล่นได้ดีอ่ะนะครับนะจริงจริงๆอะ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับและเกมที่ ซาก้ายิงประตูได้เนี่ยนะครับก็ยอดเยี่ยมเช่นกันแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบรนเนนจอร์สันกันนะครับอังเก้ปอสเตคโคกูเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเบรนเนนจอร์สันโชคไม่ดีนะครับก็เจอการเซฟแบบดีๆของอผู้รักษาป,ประตูะนะครับ เบนเนนจอร์สันนะครับไม่สามารถยิงผ่านมือเดวิดเรยาไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะวันนี้นะครับการเริ่มต้นใหม่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอังเกอพอสเตโคกูนะครับทำให้ตัวของนักเตะที่เป็นตัวสำรองอะ่ะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งนะครับก็เรื่องราวของอังเกอพอสเตโคกูเนี่ยนะครับก็ชื่นชมเบรนเนนจอร์สันมากๆเลยนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกรแฮมโรเบิร์ตนะครับอดีตกุนซือของกาสโกเรนเจอร์นะครับก็ยอมรับนะครับว่าการที่สเปอร์เนี่ยแต่งตั้งโคชอังเก้ปอสตอิโคกูเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อะ่ะบอกอะไรเราเยอะมากนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอังเก้พอสตอิโคกูเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ฟุตบอลสไตล์เกมลุกแต่การปั้นนักเตะของเขาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอังเก้เนี่ยได้พลิกโฉมสมโมสรอนไปแล้วนะครับและตอนนี้นะ ถามว่าสเปอร์เล่นฟุตบอลสนุกไหมผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์จะเข้าใจเกมมากกว่าผมนะครับก็เป็นฟุตบอลที่สนุกอยู่แล้วนะครับก็แจ้งแค่ให้ทราบประมาณนี้นะครับหมดหรือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของอเขาชื่นชมหลายคนมากเลยนะชื่นชมอีบิซูมาด้วยนะอ่าโอเค ก็เป็นเรื่องราวของนักข่าวที่ชื่อว่าเกริกครุกส์ครับก็ชื่นชมซอนฮึงมินชื่นชมที่ซอนเนี่ยสามารถทดแทนเคนได้รวมถึงเกริกครุกนะครับก็พูดถึงทีมยอดเยี่ยมใน b b c Sport อนะครับซอนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโอเคในการลงสนามได้และที่สำคัญก็คือวันนี้นะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า,าเจมิดิสันเนี่ยทำสองแอซิสเนั่นก็หมายความว่าเขาทำอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็ ยินดีแล้วอีกคนนึงคนอย่างอีบิซูมาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเขามาใช้ประโยชน์ได้นะครับอีบิซูมาเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับไงแต่พอเปลี่ยนลงมาก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ดีของสเปอร์เลยแหละนะครับท่านพอมองจะมองเห็นภาพใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับอีวานโทนี่นะครับก็ได้รับความสนใจจากอาร์ซนอลและสเปอร์นะครับทั้งสองทีมจะเป็นคู่แข่งกันนะครับในขณะที่ลูก้าวัซคูิดนะครับเขาก็จะเป็นกองหลังแห่งอนาคตของสเปอร์ด้วยเช่นกันนะครับเจมี่นิสันนะครับสามารถไม่ต้องมาคบน้ำงแข็งนะครับแต่แต่แต่ว่าต้องลองผลการสแกนก่อนนะครับว่าจะเจ็บนานแค่ไหนนะครับ ส่วนทีมยอดเยี่ยมพิมพ์อีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นไปนตามภาพนะครับที่ผมบอกขึ้นไปแล้วก็เป็นเรื่องราวของอดิวิสันซานเชสครับกับการที่เขาเนี่ยมีความพยายามอยู่นะครับก็จริงๆแล้วนะดิวิสันซานเชสไปเล่นที่อะไรนะติกตุรกีใช่ไหมเขาก็ยังมีความพยายามอยู่นะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของซอนทึงมินนะครับก็เป็นกองหน้าระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับ ก็วันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์เนี่ยนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ